สวัสดีครับผมชื่อนายสิริพรแสงเทียนประภัยนะครับนิสิตสถาปัตย์ชั้นปีสี่ครับมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับคือชื่อบ้านของผมนะครับก็คือบ้านบล็อกครับคือจากคอนเซ็ปต์ที่คิดมานะครับก็คืออยากได้รูปทรงที่เป็นมินิมอลครับแล้วก็เลยนำรูปทรงของจั่วที่เป็นของเขตทอปิคอลที่เป็นรูปบ้านทรงจั่วครับก็คือนำมาใช้ให้เป็นจั่วแล้วก็ปิดก้อนสี่เหลี่ยมนะครับให้เกิดองศาที่ต่างกันเพื่อให้เกิดมูเมนต์ที่แน่นและไม่ตันเกินไปครับก็คือจากบ้านครับก็จะเป็นลักษณะที่สามารถตั้งโชว์ได้ก็เลยคิดว่าบ้านเนี่ยในส่วนที่เป็นโชว์จะแบ่งเป็น3ก้อนแล้วก็จะแบ่งเป็นพับปิก2ก้อนแล้วก็เป็นไพรเวทก้อนหนึ่งครับก็คือในส่วนของก้อนแรกครับอาคารก้อนแรกจะเป็นอาคารของส่วนของคาเฟ่ครับแล้วก็เป็นส่วนของห้องครัวครับส่วนอาคารก้อนที่2นะครับเป็นส่วนของห้อง living room ครับคือเป็นห้องรับแขกแล้วก็เป็นห้องอ่านหนังสือด้วยครับแล้วก็จะเป็นส่วนของการนั่งทานส่วนของคาเฟ่สามารถเข้ามาทานในนี้ได้ครับและส่วนก้อนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของก้อน private ก็คือจะเป็นมีความเป็นส่วนตัวครับก็คือจะให้เป็นส่วนของห้องนอนครับส่วนของ section นะครับก้อนแรกจะเป็น section ที่เป็นส่วนของคาเฟ่ครับก็คือจะมีความสูง5เมตร60เซนครับแล้วก็ส่วนก้อนที่2ครับจะเป็นส่วนของ living room ก็คือจะลดลงมาอีก1เมตรก็เป็น4เมตร60ครับแล้วก็ส่วนของห้องนอนจะเป็น3เมตรครับส่วนของรูปด้านนะครับรูปด้านแรกจะเป็นรูปด้านของรูปด้านทางทิศตะวันออกครับก็คือจะเป็นส่วนที่โดนแดดในช่วงตอนเช้าซึ่งจะไม่โดนความร้อนครับก็คือจะมีแต่แดดกับแสงก็คือจะให้เป็นวัสดุที่เป็นกระจกครับแล้วก็ส่วนของดีเทลนะครับก็คือในส่วนของ2ก้อนแรกครับก็จะเป็นหลังคาของโซล่าเซลล์ในส่วนของ2ก้อนนี้ครับแล้วก็จะเป็นระแนงไม้ที่ห่อหุ้มกับตัวของก้อน3ก้อนด้านหลังซึ่งจะเป็นฟังก์ชันของห้องน้ำครับแล้วก็จะเป็นก้อนแรกครับที่เป็นส่วนของคาเฟ่จะสามารถครับปิดได้ซึ่งจะเปิดออกมาแล้วจะเป็นส่วนของนั่งรับประทานกาแฟได้ครับก็คือจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่วิวินติดกับส่วนของชานเลยครับก็คือพับมาก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เลยครับแล้วก็ส่วนของหลังคาของ2ก้อนแรกนะครับก็คือจะเป็นส่วนของอลูมิเนียมคอมโพสิตแล้วก็เป็นส่วนของกระจกครับก็คือส่วนของอลูมิเนียมคอมโพสิตเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนมาปิดได้ในส่วนที่จะบังแดดครับแล้วก็ส่วนของความไฮเทคของบ้านนะครับก็จะใช้ระบบสมาร์ทโฟนครับก็คือจะควบคุมทุกอย่างภายในบ้านก็คือเป็นระบบที่ควบคุมไฟควบคุมกล้องวงจรปิดเช็คสามารถเช็คอาหารที่เหลือในตู้เย็นได้ครับแล้วก็ส่วนของทีวีก็คือจะสามารถเช็คจากโทรศัพท์ได้เปิดปิดไฟทั้งหมดครับก็จบแล้วครับ